ชัดเจนแล้วผู้กำกับออกโรงโพสต์เองเลยโพสต์เมื่อ1นาทีที่แล้วเลยนะครับข่าวนี้ผู้กำกับออกโรงโพสต์เองหลังลือเลื่อนฉายลิขิตรักข้ามดวงดาวเปลี่ยนนางเอกงานนี้ชัดเจนแล้วตั้งแต่มีข่าวของนางเอกสาวแมทเพรณีที่ว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ออกมานั้นก็มีประเด็นดราม่าอื่นๆมาอีกเพียบเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วเนาะและดราม่านั้นนะครับก็ยังส่งผลกระทบลามไปถึงเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่กำลังเร่งถ่ายทำอยู่ในขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีกระแสดีๆอยู่เลยคนก็เฝ้ารอดูมาโดยตลอดซึ่งทางด้านทีมงานก็ได้ออกมาเผยแพร่คลิปเบื้องหลังในการถ่ายทำพร้อมกับขอกำลังใจแฟนๆแต่ทว่าก็เจอบางขออภัยครับแต่ทว่าก็เจอแฟนๆบางส่วนขอย้ำว่าแฟนๆบางส่วนเท่านั้นที่ขอคืนบ้างแฟนๆนะครับก็ได้ขอว่าอยากให้เปลี่ยนนางเอกอะโถเอ้ยทีมงานมาขอกำลังใจแฟนๆแฟนๆดันมาขอให้เปลี่ยนนางเอกซะอย่างนั้นน่ะอีกทั้งนะครับยังมีข่าวลือเรื่องการเลื่อนฉายเรื่องการเลื่อนการออกอากาศของละครลิขิตรักข้ามดวงดาวไปทั้งนี้นะครับละครยังอยู่ในช่วงเวลาถ่ายทำและยังไม่ได้มีการกำหนดออกอากาศที่แน่นอนต่างหากล่าสุดผู้กำกับใหม่ภวัตก็ได้ลงภาพเบื้องหลังการถ่ายทำฉากใหญ่สำคัญของเรื่องมาให้ได้ดูกันครับภาพนี้ครับก็เป็นอันชัดเจนแล้วว่าละครลิขิตรักข้ามดวงดาวไม่ได้เลื่อนการออกอากาศแต่ว่ายังถ่ายทำไม่เสร็จและอาจจะใช้เวลาในการทำภาพ CG อีกสักพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจะได้ให้ภาพนั้นมีความเป็นแฟนตาซีตามเนื้อเรื่องครับผมเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าภาพแฟนตาซีเนี่ยเป็นแบบไหนนี่ก็น่าจะประมาณนี้เนาะอุ้ยน้ำสวยอ่ะเพื่อนๆดูดิน้ำเป็นแบบมรกตนะครับปรบมือให้แบบทีมตัดต่อเลยเนาะสุดยอดครับสุดยอดครับอ่ะครับลาไปพร้อมกับรูปนี้แล้วกันนะครับผมพร้อมกับบทเพลงที่ว่าว่าตั้งนะไม่รู้ตัวตายฉันได้ตายไปจากใจของเธอกลายเป็นวิญญาณไร้ความหมาย